สวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้จะมาคุยเรื่องหุ้นครับแต่ก่อนอื่นนะครับพอดีมีคอมเมนต์มานะครับน้องที่ถามมาเรื่อง MacBook Air ปี2014ที่ผมเปลี่ยนแบตไปครับวิดีโอที่ผมเปลี่ยนแบตไปนะครับมีน้องเขาถามมาว่ายังใช้ดีอยู่หรือเปล่านะครับดีครับใช้ดีอยู่เลยครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับนะครับอันนี้ผมมีตอนนี้มีโครงการนะครับว่าจะเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์นะครับตอนนี้ผมใช้128มั้งเอ้ยใช่ป่าวอันนี้ผมใช้ฮาร์ดดิสก์ SSD นะครับ128กิกะไบต์อยู่นะครับผมคิดว่าจะเปลี่ยนมีโครงการอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าต้องปรึกษากับกระเป๋าสตางค์ก่อนนะครับว่ามันจะได้เมื่อไหร่นะครับโอเคก็ขอบคุณมากสำหรับคอมเมนต์นะครับก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับแบตแม่งอึดมากโอเควันนี้ก็คุยเรื่องหุ้นไทยนะครับพอดีว่าผมมีหุ้นหนึ่งที่ผมซื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่ผมไม่ได้แจ้งเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะมีติดปัญหาว่าผมไปบอกว่าหุ้นนี้ก็อย่างนี้นะครับแล้วก็ราคาหุ้นมันจะอันนี้คงส่วนน้อยแหละแต่ผมไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้บอกนะครับพอดีผมลงทุนไว้ในหุ้นหนึ่งนะครับซึ่งหุ้นนั้นปัจจุบันนี้ติดลบครับติดลบแม่เจ้าเลยครับคือว่าผมมีกฎของผมก็คือผมจะรับได้ถึงขาดทุน 10% นะครับแล้วเมื่อวานผมไปดูปุ๊บบังเอิญไปดูปุ๊บมันเลย 10% แล้วนะครับขาดทุน 10% เลยนะแม่เจ้าเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้จะมาคัทลอสเขาเรียกว่าคัทลอสหรือเปล่าครับก็คือขายทิ้งโดยที่เป็นขาดทุนนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎกติกามารยาทที่ผมตั้งไว้นะครับถ้าลบ 10% เมื่อไหร่ต้องขายทิ้งนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับแต่จิตใจมันแย่มากนะ 10% เลยนะสมมุติว่าผมลงไปแสนหนึ่งก็คือขาดทุน 10,000 บาทนะครับแต่ก็ต้องทำใจครับทำใจให้ได้นะครับเหมือนจิตใจต้องเหมือนหุ่นยนต์นะไม่มีจิตใจพยายามไม่ให้มันมีจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะนี่ครับเนี่ยครับลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขายทิ้งเลยครับอ้อไม่ใช่มันมีพินอยู่ผมจำพินไม่ได้โอเคจิตใจไม่ดีเลยนะครับพิมพ์ผิดนะครับอันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับดีนะโชคดีที่ผมมีแค่ร้อยหุ้นนะครับแต่ก็เยอะนะขาดทุนไปเยอะเหมือนกันนะครับผมจำพินตัวเองไม่ได้หรอวะรอสักครู่จำพินจำพินซื้อขายไม่ได้ตายละคราวที่แล้วก็ลืมนะครับแล้วก็จดไว้แล้วก็ลืมนะครับมันควรไม่จดนะสมองจะได้จำไว้นะครับคือถ้าเราแบบสบายใจตรงที่ผมจดไว้อะไรเงี้ยมันก็จะโอเคได้มาแล้วครับพินเอาใหม่โอ้โหราคาแม่งตกอีกอะโอเคครับสั่งขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับขาดทุนไป 10.56% นะครับ 10.56% ก็คือผมตั้งไว้ว่าถ้าเลย 10% เมื่อไหร่ก็คือขายทิ้งนะครับไม่ต้องเสียดายอันนี้คือกฎของผมนะแล้วแต่นะครับน้องๆอาจจะถ้าเล่นหุ้นอยู่ก็ตั้งขึ้นมาไว้เลยนะครับลบ 5% ผมจะขายครับจะได้ไม่เจ็บมากกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่รีเซ็ตให้มันเป็นคือมาลงทุนใหม่นะครับ
โอเควันนี้ก็ตั้งขายเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับสั้นๆ นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับซายโยนารา